สวัสดีครับวันนี้มาดึกหน่อยนะครับสวัสดีตอนดึกนะครับใครที่เข้ามานะครับทักทายครูได้เหมือนเดิมเนาะครูวันนี้ครูมาวันเวลานี้นะครับอันนี้คือรีบกลับมาให้เร็วที่สุดละนะครับใครที่นอนไปแล้วไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาดูทบทวนได้นะครับหรือว่ามาดูย้อนก็ได้นะครับเดี๋ยวกูก็จะอัพคลิปเนี้ยเข้าไปในช่อง YT นะครับช่องสีแดงแล้วก็จะตัดต่อบางส่วนเล็กๆนะครับเป็นคลิปสั้นๆลงไปในคลิปในช่องสีดำนะครับทีเนาะนะใครที่เข้ามานะครับทักทายกันยามดึกๆนะครับใครที่ยังไม่หลับยังไม่นอนนะครับสวัสดีครับคุณน้ำนะนักเรียนหน้าห้องเนาะใช่ไหมครับอุ้ยได้ยินเสียงครูชัดไหมครับลืมติดไมค์ได้ยินเสียงชัดไหมขออภัยเริ่มติดไมค์นะฮะชัดหรือเปล่าชัดเนาะได้ยินเสียงชัดไหมครับเมื่อกี้ครูลืมใส่ไมค์เนาะติดไมค์นะครับขออภัยด้วยนะภาพเสียงสัญญาณชัดมากมายค่ะโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวครูขอแชร์แป๊บหนึ่งวันนี้จะมาแบ่งปันเรื่องของเป้าหมาย3ด้านนะครับที่ควรมีเนาะเมื่อวานเราพูดถึงเป้าหมายเรื่องการเกษียณแล้วใช่ไหมนะมีใครนำเป้าหมายของตัวเองไปลองอธิษฐานบารมีหรือว่าไปพูดสั่งจิตตัวเองที่หน้ากระจกบ้างเมื่อวานนี้นะครับหรือว่าได้ทำตอนเช้าไหมนะนำสิ่งที่เราทำเมื่อวานนี้ไปปฏิบัติกันบ้างหรือยังนะครับคุณน้าบอกว่านึกว่าครูจะไม่มานะครับครูนี่บึ่งมาเลยนะครับวันนี้ครูก็เดินทางเข้าไปในเมืองนะครับในตัวเมืองทบิลิซีนะครับเป็นตัวเมืองหลวงนะครับของจอร์เจียนะครับครูไม่ได้อยู่ในตัวครูอยู่ในอำเภอเมืองนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะครับออกมาจากตัวเมืองประมาณสัก16กิโลเมตรนะครับที่ครูอยู่นะครับแล้วครูเรียนอยู่ในโซนด้านนอกนะครับด้านนอกถ้าจะเข้าไปในตัวเมืองเก่าเนี่ยใช้เวลาถ้านั่งรถบัสนะครับชั่วโมงหนึ่งนะครับถ้านั่งรถบัสบวกรถไฟอีกก็50นาทีนะครับแต่ถ้านั่งแท็กซี่25นาทีเมื่อเช้าครูลองแบบไปนั่งรถบัสนะครับก็ชั่วโมงหนึ่งนะครับก็ยืนไปเลยนะถึงจริงก็อยู่ต้นสายแหละแต่พอดีแบบก็ลุกให้แบบคนอื่นนั่งนะครับก็ได้ยืนออกกำลังกายไปนะครับส่วนขากลับนะรีบกลับก็เลยนั่งแท็กซี่มาเลยนะครับ25นาทีเองนะครับขากลับ16กิโลเมตรนะครับพอดีครูแวะไปซื้อน้ำปลาที่ร้านซากุระนะชื่อร้านซากุระนะครับอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณสัก4กิโลเมตรนะครับก็คือวันนี้ครูเดินทางไปในตัวเมืองนะครับตัวโอทาวนะครับเป็นเมืองเก่าของทิบิลิซีนั่นแหละนะครับแล้วก็ได้ไปตั้งกองไม่ได้ไปตั้งกองบุญสินำพระพงศ์จักรพรรดิจากวัดท่าเมืองนะนะครับไปตั้งไว้ที่อนุสาวรีย์นะครับที่หนึ่งนะครับก็อยู่ตรงนั้นสักพักแล้วก็ด้อมๆมองๆดูว่าจะมีใครมาอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพอเห็นคนเริ่มแบบบางๆแล้วครูก็เลยแบบขอนำพระพงศ์จักรพรรดิเนี่ยมาตั้งไว้ที่นี่นะครับนี่ให้เป็นกระแสเดียวกันกับจักรพรรดินะให้ได้สว่างประพรมภูมิสุริยานที่นี่ด้วยนะครับนำพระพงศ์ไปตั้งไว้แล้วนะครับตอนที่ครูอยู่เยอรมันฝรั่งเศสครูก็ทำแบบนี้เหมือนกันนะครับเห็นอนุสาวรีย์หรืออะไรก็ด้อมๆมองๆนะครับถ้าเห็นคนแบบไม่ค่อยมองเท่าไหร่เราก็วางไว้นะครับนำพระพงศ์วางไว้นะครับหรือว่าวางไว้ตามต้นไม้นะครับต้นไม้ใหญ่ๆจริงๆก็มองดูอยู่นะต้นไม้ใหญ่ๆก็พยายามขึ้นไปดูไปดูตรงโคนเขานะครับว่ามันจะมีร่องตรงไหนที่เราจะใส่ได้บ้างก็ไม่มีมันเป็นเตียนเลยครับลำต้นเขานะอาจจะเห็นครูถ่ายรูปเนาะที่ Facebook ส่วนตัวนะครับสัญญาณชัดนะคะคุณรดามณีโอยังไม่หลับกันเลยเนาะนะครับยังไม่หลับกันเนาะดึกๆวันนี้ครูจะมาพูดย้ำกันในเรื่องของเป้าหมาย3ด้านนะครับหลายคนเคยเรียนกับครูละนะครับก็นำไปใช้อยู่เนาะ
เมื่อก่อนครูก็มาพาพวกเราเขาเรียกอะไรโฟกัสเป้าหมายเร่งด่วนก่อนนอนใช่ไหมจำได้ไหมมีใครเคยเรียนกับครูบ้างในไลฟ์สดผ่านเพจนี่แหละนะครับครูก็พาเคาะนะครับเคาะโฟกัสเป้าหมายเร่งด่วนนะครับก่อนเข้านอนหลายคนก็ประสบความสําเร็จนะครับครูแอดสัญญาณชัดเนาะครูแอดก็เกษียณตัวเองเรียบร้อยแล้วเนาะดีใจด้วยนะครับเดี๋ยวพวกเราก็ตามไปกันอีกใช่ไหมตามไปเกษียณใช่ไหมคะคุณลิตาจากแคนาดาชัดเจนนะคะแคนาดากี่โมงแล้วคะตอนนี้อือหนาวไหมตอนนี้แคนาดานะครับเข้ามาก็ทักทายกันเหมือนเดิมนะครับส่งพลังงานบวกๆได้เนาะระหว่างรอเพื่อนๆ นะครับบางคนก็หลับไปละเพราะว่าคิดว่าครูไม่มาตอน3 ทุ่มเนาะครูก็มาตอนประมาณสี่วันนี้ก็มาประมาณตอน4 ทุ่มใช่ไหมครับประมาณ4 ทุ่มนะก็ไปนำพระผงไปวางแล้วก็ลองเดินเลยเพราะว่าเรามาจอร์เจียก็ได้ประมาณตั้งแต่วันที่26นะครับครูก็ยังไม่เคยเข้าไปในตัวเมืองเลยนะอ๋อไม่ใช่ว่าไม่เคยสิก็ลงที่สนามบินมันก็อยู่ในโซนนอกเมืองแหละก็อยู่ในตัวทบิลิซีแต่ไม่ใช่ในตัวเมืองจริงๆนะครับก็แบบนั่งรถแท็กซี่ไปโรงแรมก็ไปรอบนอกเขาไม่ได้ผ่านตัวเมืองนะครับแล้วครูก็มาอยู่ที่เนี่ยใกล้ที่เรียนของครูนะครับก็ฮะไม่ได้เข้าไปในตัวเมืองเลยนะครับวันนี้ก็เลยเอ้ยวันนี้วันพระหรือว่าหรือว่าวันเมื่อวานนี้นะครับครูก็เออไปดีกว่านะครับเข้าไปหน่อยแล้วก็จะได้ไปแวะซื้อแบบเครื่องปรุงนะครับเพราะว่าเครื่องปรุงแถวๆเนี้ยช็อปแถวๆที่ครูพักเนี่ยเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยหลายๆที่แม้แต่ซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆแถวๆนี้นะห่างจากนี้ไปสัก10 นาทีอ่ะครูนั่งรถบัสไปที่แบบใหญ่เลยนะนะครับก็ยังไม่มีแบบเครื่องปรุงพวกน้ำมันหอยอย่างเงี้ยนะครับไม่มีนะครับครูก็เลยลองเสิร์ชดูว่ามันมีร้านเอเชียน่ะร้านแบบเอเชียฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยเอเชียช็อปมันมีที่ไหนก็ห่างจากเนี้ยจากที่ครูอยู่ประมาณสัก12 กิโลเมตรนะครับก็เออหลังจากไปทำธุระในเมืองเสร็จก็เลยลองนั่งรถบัสย้อนกลับมาเพื่อมาที่ร้านเนี้ยก็เจอร้านชื่อร้านว่าซากุระนะเป็นร้านญี่ปุ่นนะแต่มีเครื่องปรุงของไทยแล้วก็เครื่องปรุงของญี่ปุ่นแล้วก็ของแบบเอเชียนะครับเป็นร้านเล็กๆแต่ว่ามีครบครูชอบมากครูเห็นในอินเทอร์เน็ตครูเจอขวดน้ำปลามันเป็นขวดใหญ่ในรูปเนาะครูก็ดูร้านหลายๆร้านในอินเทอร์เน็ตว่ามันมีร้านไหนที่มันมีอะไรบ้างคนที่เขาเคยไปเขาก็ถ่ายรูปไว้นะอันนี้ครูขอเล่าเรื่องประสบการณ์วันนี้หน่อยเนาะใช้ชีวิตต่างแดนบางคนแบบคือครูเป็นคนทำกับข้าวเป็นไงเพราะฉะนั้นถ้ามีเครื่องปรุงอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องครบหรอกแต่ว่าถ้ามันมีแบบเครื่องปรุงพื้นฐานเนี่ยก็ทำกับข้าวได้หมดแหละนะครับอืมนะครูก็ไปได้น้ำปลาขวดใหญ่ขวดใหญ่แบบคือปกติตอนอยู่เมืองไทยอ่ะไม่เคยซื้อน้ำปลาขวดใหญ่เลยจะพูดว่าไม่เคยสิตอนเป็นเด็กเคยซื้อเข้าบ้านแต่เวลาเราโตมาเราซื้อแค่ขวดเล็กๆเพราะเรามีความรู้สึกว่ากินไม่ทันใช่ไหมครับขวดก็ขวดประมาณเนี้ยขวดเล็กอ่ะนะครับผลปรากฏว่าครูไปเจอขวดเล็กในห้างเมื่อประมาณสัก2-3 วันที่แล้วครูก็ดีใจแล้วนะห้างใกล้ๆบ้านนี่แหละแต่มันไม่มีขวดใหญ่ก็เลยเสิร์ชไปเจอว่ามันมีชื่อร้านซากุระอยู่ห่างจากที่บ้านครูเนี่ยไป12 กิโลก็ไปเจอน้ำปลาขวดใหญ่ดีมากนะครับขวดแบบใหญ่เลยอ่ะเหมือนขวดแบบขวดใส่น้ำผึ้งขวดใหญ่ๆเลยอ่ะนะครับอืมมีผงชูรสเนี่ยมีครบเลยนะผงชูรสมาม่าเส้นหมี่ผัดไทยนะครับเครื่องแกงมีหมดเลยแต่จริงเครื่องแกงกูเอามาจากเมืองไทยอยู่ละนะครับอันนี้ขอเล่าวันนี้ฟังหน่อยว่าไปเจอร้านที่ขายพวกน้ำปลาเนี่ยดีใจมากๆแต่ว่าไม่มีปลาร้านะปลาร้าแบบสำเร็จรูปอะสำเร็จรูปแอบหวังอยู่ว่าจะมีปลาร้าสำเร็จรูปมาอยู่ที่นี่แต่ไม่มีนะครับอืมแล้วก็ไปเดินดูร้านอาหารไทยในตัวเมืองเก่ามีหลายร้านเลยนะครับประมาณ3 ร้านที่กูเดินเข้าไปดูนะครับชาไข่มุกใครชอบทานชาไข่มุกชาไข่มุกเนี่ยนะครับแก้วที่เรากินปกติอะนะครับอันนี้140 บาทแก้วเล็กๆเนี่ยนะครับชาไข่มุกใครชอบทานมั้งครูไม่ค่อยชอบทานชาไข่มุกนะแต่เป็นชาเฉยๆเนี่ยกินนะครับอันเนี้ยแก้วแค่เนี้ย140เป็นร้านไทยนะขายนะครับแล้วก็แต่ครูเข้าไปดูแล้วมันมีอยู่ร้านหนึ่งชื่อร้านต้มยำนะครับพอเข้าไปดูแล้วอุ๊ย
ไม่ใช่คนไทยทำเนาะเป็นแบบเป็นชาวต่างชาติทำนะครับแต่ก็มีคนนั่งกินนะนะคือครูมีความรู้แค่ไปดูเฉยๆว่าร้านไทยมีเมนูอะไรบ้างเผื่อเราแบบนึกเมนูไม่ออกเราก็นึกว่าอ๋อเคยเห็นเมนูนี้ที่ร้านเดี๋ยวเรามาทำกินเองนะครับเพราะว่าทำเป็นอยู่แล้วนะครับทานค่ะนานๆทีอะไรคะทานปลาร้าหรอนะครับปลาร้าไหมมีเป็นขวดค่ะเพื่อนๆทานทำส้มตำอ๋อที่แคนาดาใช่ไหมคะที่แคนาดาน่าจะมีเนาะแต่จริงๆที่นี่อาจจะมีก็ได้แต่ครูไม่รู้ไงนะครับครูไม่รู้ก็เสิร์ชดูแล้วมันยังไม่เจอนะครับอือหืออ่าโอเคนะครับอ๋อใครที่แบบอยู่ต่างแดนเนาะนะครับบางแบบบางคนแบบอยากจะทำอาหารไทยอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าทำไม่เป็นก็ต้องเจอหาร้านอาหารไทยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเจอถ้าทำไปแล้วนะครับมันก็สบายหน่อยแต่ว่าเราก็พยายามหาอุปกรณ์เครื่องปรุงนะครับให้มันแบบใกล้เคียงที่สุดนะครับอืมครูก็ไปเจอกะทิมาด้วยซื้อกะทิมากล่องหนึ่งเป็นกระป๋องนะครับยี่ห้อก็รู้เลยว่ามาจากไทยนะครับอือยี่ห้อก็รู้เลยว่ามาจากไทยนะครับเพื่อนครูบอกว่าเอ้าทำไมไปอยู่เมืองไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยไปอยู่เมืองนอกเนี่ยทำไมไม่กินอาหารต่างชาติเลยครูก็กินอยู่นะแต่ครูมีความรู้สึกว่ามันเราเลือกได้เราทำเองดีกว่าอืมนะครับแต่ไปดูกับข้าวเขามันก็หน้าตาคล้ายๆของเรานะบางอย่างนะใช่แต่ว่ารสชาติเนี่ยครูยังไม่ได้ชิมแบบจริงจังเนาะครูก็กินก็พวกแค่ขนมปังเนยนมอะไรประมาณเนี้ยพวกนี้นะครับแต่ว่าดูกับข้าวแล้วมันจะคล้ายๆเกี๊ยวบ้านเราอ่ะเขาชอบกินเกี๊ยวอ่ะครับมันเหมือนเกี๊ยวน้ําเกี๊ยวทอดอ่ะที่ครูเห็นนะจะมีทุกที่เลยที่เป็นร้านเนี่ยจะมีเหมือนเกี๊ยวอ่ะเคยเห็นเกี๊ยวน้ำไหมครับเกี๊ยวน้ําเกี๊ยวซ่าประมาณพวกเนี้ยนะครับจะเยอะมากนะครับเหมือนเป็นอาหารประจําถิ่นของเขาอ่ะนะครับที่นี่นะอืมแล้วก็อะไรอ่ะองุ่นเนาะองุ่นจะมีเยอะแล้วครูเป็นคนชอบทานองุ่นด้วยวันนี้ก็ไปซื้ององุ่นมาเอา3,000เลย3 สายพันธุ์เลยนะครับอยากจะลองชิมว่าพันธุ์แต่ละพันธุ์นี้เป็นยังไงนะครับทีนี้ได้มาพันธุ์หนึ่งสีดำโอ้โหเปรี้ยวอย่างกับมะม่วงเลยนะครับครูก็อ๋อจะรู้ละทำมะม่วงน้ำปลาหวานใช้องุ่นสีดำนี่แหละนะครับได้เลยนะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวสุดๆนะครับอืมส่วนองุ่นที่ครูซื้อทานประจําที่เนี่ยมันอร่อยจริงๆมันหวานด้วยแล้วก็มันก็จะมีบางลูกก็จะเปรี้ยวมันจะผสมกันนะครับอีกอันนึงที่ซื้อมาวันเนี้ยซื้อ3,000นะซื้อพันธุ์ที่ปกตินะครับอันนี้อร่อยนะครับมันมีเปรี้ยวหวานอยู่ในตัวสีดํานี่เพิ่งซื้อครั้งแรกเปรี้ยวจี๊ดเลยนะครับแล้วก็กลมๆสีเขียววันนี้เนี่ยจะเป็นออกจืดๆหน่อยเหมือนเมืองไทยครับคล้ายๆกลมๆอ่ะนะครับสีเขียวจะออกจืดๆหน่อยใครชอบทานองุ่นบ้างนะครับองุ่นนี่ให้กินทั้งเม็ดนะนะครับเม็ดมันก็จะมีประโยชน์แต่ว่ามันถ้าเคี้ยวได้ก็ดีใช่ไหมแต่หลายคนก็ไม่เคี้ยวไงนะครับครูก็ไม่เคี้ยวเหมือนกันครูก็กลืนไปเลยใช่ป่ะจริงๆถ้าเราเคี้ยวเม็ดองุ่นมันดีใช่ไหมครับรู้ใช่ไหมวันนี้ทักทายกันพอหอมปากหอมคอเนาะมะม่วงน้ำปลาหวานก็ใช้องุ่นน้ำปลาหวานแทนนะครับอืมฮะมีน้ำปลาแล้วสบายใจได้นะขวดใหญ่เลยแล้วก็ซื้อน้ำมันหอยมาเรียบร้อยน้ำมันหอยเวลาเราผัดเราปรุงอะไรพวกเนี้ยมันจะง่ายนะครับมันจะแบบเราไม่ต้องปรุงอะไรเยอะนะครับขนาดไม่ต้องปรุงอะไรเยอะนะยังใช้น้ำมันหอยเลย แถวนี้มันไม่มีนะนะครับนั่งรถไปตั้งไกลแล้วถ้าเราไม่ซื้อมาเนี่ยครูมีความรู้สึกว่าเสียโอกาสครูก็เลยซื้อมาเลยทั้งน้ำปลาอุปกรณ์เครื่องปรุงต่างๆนะครับแต่จะบอกว่าตัวเมืองทบิลิซีนะครับตัวเมืองเก่าเนี่ยสวยจริงๆนะครับสวยเหมือนแบบยุโรปเลยนะครับจอร์เจียนี่ไม่ได้เป็นแบบยุโรปเนาะเป็นเอเชียที่อยู่ทางทิศตะวันตกสุดใช่ไหมครับแต่ว่าเขากำลังทำเรื่องเข้ายุโรปนะครับก็น่าจะผ่านมั้งครูว่านะครับเพราะเห็นมีธงเกี่ยวกับยุโรปเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับมีใครส่งพลังงานบวกๆมาไหมครับมีใครส่งพลังงานบวกๆมาไหมใครที่ส่งพลังงานบวกๆมาเราบ้างครับ
นอนดึกกันไหมวันนี้ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเนาะนะครับวันนี้นะครับอยากจะมาแบ่งปันเรื่องของเป้าหมายนะครับเป้าหมาย3ด้านที่เราควรจะมีนะครับเพราะถ้าเรามีเป้าหมาย3ด้านแล้วเนี่ยเราจะสามารถที่จะโฟกัสในชีวิตเราให้มันสมดุลได้นะครับมีใครจําได้บ้างว่าเป้าหมาย3ด้านมีอะไรบ้างที่ครูเคยแนะนําไปแล้วนะครับมีใครจําได้บ้างนะครับคุณน้ำจําได้ไหมเป้าหมาย3ด้านที่เราควรจะมีนะครับมีอะไรบ้างครับช่วงแรกๆครูขอเล่าเรื่องที่วันนี้ไปทําอะไรมาหน่อยนึงนะครับใครที่มาดูย้อนก็ข้ามมาเลยนาทีที่15นะครับนาทีที่15ไหนคุณน้ำนะพิมพ์มาว่าด้านร่างกายจิตใจจิตวิญญาณนะครับก่อนเข้าสู่เรื่องของเป้าหมาย3ด้านนะครับคุณฝนส่งพลังงานที่3เข้ามาวันนี้ฉันโชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทหรือสกุลเงินอื่นเข้ากระเป๋าเงินของฉันเข้าสมุดบัญชีธนาคารของฉันได้อย่างง่ายดายในทุกๆวันและทุกครั้งที่ฉันต้องการนะมาเป็นไงครับพูดประโยคนี้มีใครจำประโยคนี้ได้บ้างยาวนะแต่ดีมากๆเวลาคุณใช้ประโยคนี้บ่อยๆนะครับช่วยได้ทุกสถานการณ์เกี่ยวกับด้านการเงินนะครับแต่ต้องจำไม่ได้นะจำแล้วใช้บ่อยๆด้วยไม่ใช่แบบว่ารอมีปัญหาแล้วค่อยใช้ไม่ได้นะมันต้องฝึกมาก่อนเหมือนกับคุณเขาเรียกอะไรเหมือนกับคุณไม่เคยทำกับข้าวอ่ะนะครับแล้วอยู่ดีมันถึงเวลาคับขันที่คุณต้องทำเองเงี้ยคุณจะทำได้ไหมอ่ะมันก็ไม่ได้คุณต้องซ้อมมาก่อนทุกอย่างต้องผ่านการซ้อมมาก่อนนะครับเหมือนการทำสมาธิเหมือนกันนะเมื่อวานนี้ครูก็บอกไปละนะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนร่างของเราไปยังไงเนี่ยเราก็ต้องเตรียมความคุ้นชินในด้านบวกๆให้ได้เพราะว่าถ้าเราอะไรครับคุ้นชินในเรื่องลบๆความทุกข์ความเศร้าความผิดหวังเป็นไงนะครับเดี๋ยวพอเวลาเราจะออกจากร่างเนี่ยเปลี่ยนร่างเนี่ยมันจะไปพร้อมกับความทุกข์เพราะว่ามันชินกับความทุกข์นะครับจิตสุดท้ายจะออกไปด้วยอารมณ์ไหนความรู้สึกไหนมันจะออกมาตอนนั้นนะเราชินอะไรนะครับเราชินอะไรสวัสดีครับคุณสลักจิตนะคุณนุชนะครับส่งพลังงานที่4เข้ามาฉันเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางได้เสมอนะกูดนะครับในเรื่องของเป้าหมาย3ด้านนะครับเมื่อสักครู่คุณน้ำก็ส่งเข้ามาละก็คือด้านอะไรนะด้านร่างกายจิตใจจิตวิญญาณทำไมเราต้องมีเป้าหมาย3ด้านจริงๆมี5ด้านก็ได้10ด้านก็ได้4ด้านก็ได้แต่ว่า3ด้านนี่คือน้อยที่สุดนะคุณเคยไปเขาเรียกอะไรคุณเคยทำเตาไหมไปเขาเรียกอะไรเวลาเราไปเป็นลูกเสือนะครับออกค่ายต่างๆเนี่ยหรือว่าเราเป็นทหารลูกศิษย์ครูมีใครเป็นทหารเกณฑ์ไหมส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงซะมากกว่าใช่ไหมหรือใครเรียนรดเวลาเราไปทำเตาสนามนะครับส่วนใหญ่เราจะทำกี่ขาครับหาหินอะไรมาลองใช่ไหมประมาณ3ขาใช่ไหมครับอย่างน้อยมันก็สมดุลใช่ไหมใช่ไหมครับจะทำ4ก็ได้4ด้านก็ได้วางหม้อก็ได้วางกระทะก็ได้ใช่ไหมครับแต่อันนี้ครูกำลังจะบอกว่า3ด้านเป็นอย่างน้อยนะครับมันก็สมดุลนะครับแต่จริงๆคุณจะมีเป้าหมาย4ด้านก็ได้นะแต่ครูบอกว่าอย่างน้อยนะครับควรจะมี3ด้านก็คือด้านที่1ด้านร่างกายนะครับด้านที่2ด้านจิตใจด้านที่3ด้านจิตวิญญาณเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเป้าหมายแต่ละด้านมีอะไรบ้างนะครับทันไหมครับช่วยกันพิมพ์หน่อยเนาะด้านร่างกายจิตใจจิตวิญญาณโอเคนะครับเป้าหมายด้านแรกนะครับเดี๋ยวให้เราเวลาเราเขียนนะครับให้เราเขียนแค่หัวข้อไว้ก่อนเป้าหมาย3ด้านนะให้ชีวิตสมดุลนะครับแล้วก็มาบรรทัดที่1ด้านร่างกายนะครับบรรทัดที่2ด้านจิตใจบรรทัดที่3ด้านจิตวิญญาณนะครับพอเรามีเป้าหมาย3ด้านครบแล้วเนี่ยเราจะใช้ชีวิตอย่างสมดุลนะครับแล้วเราจะกลายเป็นคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นไงหลงทางไปยังไงก็ยังกลับมาได้ใช่ไหมแต่ถ้าคนที่ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นไงครับหลงไปแล้วก็หลงไปเลยแล้วก็ไปไม่ถึงความสำเร็จสักทีเพราะอะไรครับ
ไม่ชัดเจนในเป้าหมายไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจริงจังนะครับเป้าหมายด้านแรกนะครับด้านร่างกายถ้าใครมีกระดาษปากกาก็มาจดไว้เลยนะครับหรือจะฟังเฉยๆก็ได้นะครับแล้วก็มาดูย้อนแล้วก็เลคเชอร์นะครับจดให้ตัวเองได้เรียนรู้ซ้ำอีกรอบหนึ่งด้านร่างกายคืออะไรครับเป้าหมายด้านร่างกายกินอิ่มนอนหลับนะเราต้องมีเป้าหมายเกี่ยวกับการกินอิ่มแล้วก็นอนหลับเราจะกินอิ่มได้ยังไงเราจะต้องมีอะไรครับมีรายได้ใช่ไหมครับมีอาชีพมีงานมีเงินใช่ไหมเราถึงจะกินอิ่มจริงๆเราก็กินแค่อิ่มในแต่ละมื้อแต่ละคนก็อาจจะอิ่มไม่เท่ากันบางคนต้องกิน2จานบางคนกินครึ่งจานบางคนกินจานเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครนะครับแต่ละอิ่มของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นด้านร่างกายกินอิ่มนอนหลับคำว่ากินอิ่มคือต้องมีงานมีเงินมีอาชีพมีรายได้เข้ามาเพราะฉะนั้นคุณต้องมีเป้าหมายเกี่ยวกับพวกนี้ด้านร่างกายนะครับด้านร่างกายมันจะมีแขนงหนึ่งนอนหลับเราจะนอนหลับได้ยังไงถ้าเรายังป่วยอยู่สุขภาพเราก็ไม่ค่อยดีเป็นไงครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นเป้าหมายด้านร่างกายเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แขนงแขนงที่1ก็คือกินอิ่มนะครับแขนงที่2คือนอนหลับเพราะฉะนั้นคุณต้องมีเป้าหมายทํายังไงให้คุณกินอิ่มคุณต้องมีเป้าหมายเกี่ยวกับอาชีพที่มันชัดเจนรายได้ที่ชัดเจนการเงินที่ชัดเจนโอเคมั้ยครับแขนงที่1ของด้านร่างกายนะแขนงที่2ด้านร่างกายนอนหลับคุณต้องมีเป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพออกกำลังกายนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเรื่องอาหารนะครับที่มันจะทำให้สุขภาพของคุณดีขึ้นนะครับเข้าใจไหมทันไหมครับกินอิ่มทันไหมด้านร่างกายนอนหลับทันไหมครับเดี๋ยวครูจะมายกตัวอย่างว่าเราจะเขียนประโยคยังไงแล้วคุณค่อยนำไปเขียนเองนะครับด้านร่างกายนะครับกินอิ่มนอนหลับโอเคไหมต่อไปด้านที่2เดี๋ยวให้พวกเราช่วยกันพิมพ์มาก่อนเนาะด้านร่างกายเป้าหมายด้านร่างกายแรกก็คือกินอิ่มนะครับค่ะกินอิ่มหลับเลยค่ะพอตื่นมาฟังอาจารย์ ใช่ไหมครับคุณลิตานะกินอิ่มนอนหลับมันแยกกันนะกินอิ่มมากินอิ่มนอนหลับต่อไปนะครับด้านจิตใจนะครับเรียนรู้เติมเต็มนะด้านจิตใจต่อไปเป้าหมายด้านที่2นะครับเมื่อกี้ครูบอกว่าเป้าหมายมี3ด้านนะด้านแรกด้านร่างกายกินอิ่มนอนหลับอันนี้ครูบอกไปแล้วนะครับด้านที่2คือจิตใจจิตใจก็แบ่งออกเป็น2แขนงเหมือนกันจิตใจแรกเป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องจิตใจคือครับเรียนรู้ด้านเรียนรู้คุณต้องมีเป้าหมายเกี่ยวกับการเรียนรู้พัฒนาตนเองนะครับด้านที่2แขนงที่2ของจิตใจคือเติมเต็มเรียนรู้เติมเต็มเติมเต็มคืออะไรครับรางวัลชีวิตคุณต้องมีเป้าหมายเกี่ยวกับรางวัลชีวิตให้กับจิตใจของคุณด้วยให้กับตัวคุณด้วยให้กับชีวิตของคุณด้วยบางคนทำงานหนักมาทั้งชีวิตไม่เคยรู้เลยว่าต้องมีรางวัลชีวิตให้กับตัวเองส่วนใหญ่มีรางวัลชีวิตให้กับคนอื่นใช่ไหมนะครับทีนี้เราจะมีเป้าหมายด้านจิตใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ก็คือเรื่องของการพัฒนาตนเองนะครับเรียนรู้ในสิ่งที่เราอยากจะเรียนรู้นะสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาสิ่งที่เราอยากจะเชี่ยวชาญเราก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมส่วนเติมเต็มคือรางวัลชีวิตนะครับเหมือนอะไรอ่ะเหมือนสมมติว่าคุณมีเป้าหมายกับเติมเต็มเช่นว่าถ้าวันนี้ไหลจบเดี๋ยวจะทำอะไรอร่อยอร่อยกินสักเมนูหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นรางวัลชีวิตได้มั้ยได้อาจจะเป็นรางวัลชีวิตระยะสั้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นรางวัลชีวิตระยะยาวล่ะอย่างเช่นว่าถ้าฉันทำโปรเจกต์นี้สำเร็จใน3ปีนี้นะฉันจะพาตัวเองไปทำอะไรสักอย่างนึงดีๆเป็นรางวัลชีวิตให้กับตัวเองอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวครูจะมาย้อนกลับมายกตัวอย่างเป็นประโยคประโยคให้เราได้ตื่นรู้มากขึ้นนะครับทันไหมครับด้านจิตใจเรียนรู้พัฒนาตนเองแล้วก็เติมเต็มให้รางวัลชีวิตนะ
ต่อไปเป้าหมายด้านสุดท้ายที่คุณจะต้องมีนะครับด้านจิตวิญญาณนะครับหลายคนพลาดเรื่องนี้ไปจิตวิญญาณนะครับช่วยกันพิมพ์นะครับเป้าหมายด้านที่3ที่เราจะต้องมีแล้วก็โฟกัสเพื่อชีวิตเราสมดุลแล้วก็ไม่หลงทางนะครับด้านจิตวิญญาณเป้าหมายด้านจิตวิญญาณคืออะไรครับเรียนรู้จิตใจด้านร่างกายกินอิ่มนอนหลับนะครับด้านจิตใจคือเรียนรู้เติมเต็มด้านสุดท้ายคือจิตวิญญาณเพื่อแผ่บังปันนะครับยกระดับจิตวิญญาณนะครับด้านจิตวิญญาณก็แบ่งออกเป็น2ด้านเหมือนกัน2ย่อยนะครับทันไหมครับเดี๋ยวให้เราพิมพ์กันมาก่อนเนาะบางคนพิมพ์เพื่อทวนตัวเองนะครับเพื่อแผ่บังปันนะครับคำว่าเผื่อแผ่แบ่งปันเนี่ยคือเผื่อแผ่แบ่งปันนี่คือเดี๋ยวครูขออธิบายสั้นๆเนาะด้านจิตวิญญาณจะแบ่งออกเป็น2ส่วนย่อยนะครับจิตวิญญาณอันแรกก็คือเผื่อแผ่แบ่งปันนะครับอันที่2คือยกระดับจิตวิญญาณนะครับเป้าหมายด้านจิตวิญญาณจะมี2แขนงนะอันแรกเผื่อแผ่แบ่งปันอันที่2ยกระดับจิตวิญญาณเราจะต้องมีเป้าหมายเผื่อแผ่แบ่งปันแบบไหนอย่างเช่นว่าทุกๆสัปดาห์ใช่ไหมฉันจะไปทำบุญที่วัดสมมติบางคนทุกๆเดือนเกิดของตัวเองก็ปีหนึ่งก็ครั้งหนึ่งจะไปปล่อยปลาเนี่ยเพื่อแบบแบ่งปันได้ไหมหรือว่าทุกๆปีฉันจะให้ทุนการศึกษาเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าทุกวันพระอย่างนะครับเอาเท่านี้ก่อนเพื่อแบบแบ่งปันก็คือฝึกเป็นผู้ให้นะครับจากสิ่งที่ตัวเองมีนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือยกระดับจิตวิญญาณเราจะต้องมีเป้าหมายจิตวิญญาณที่มาเกี่ยวข้องกับการยกระดับจิตวิญญาณคำว่าการยกระดับจิตวิญญาณหมายถึงอะไรครับคือการที่เราปฏิบัติตนตามแต่ละศาสนาที่เราเคารพศรัทธานั่นเองเพื่ออะไรครับเพื่อเรามีกำลังจิตที่ดีนะครับกำลังจิตที่ดีนะเมื่อเรามีกำลังจิตที่ดีแล้วเนี่ยเราจะใช้ชีวิตอย่างคนที่มีอะไรครับมีสติมากมีพลังไหมแน่นอนนะครับหรือต่อให้เรามีปัญหาเราก็จะมีหลักยึดที่ดีก็คือมีจิตวิญญาณที่ดีใช่ไหมครับแต่ถ้าบางคนเนี่ยเราไปโฟกัสแต่เรื่องการงานการเงินทางโลกอย่างเดียวเป็นไงครับทางธรรมเราไม่ได้ปฏิบัติเลยหรือว่าทางจิตวิญญาณเราไม่ได้เสริมเลยไม่ได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองเลยเป็นไงครับวัคซีนใจเราไม่มีนะครูเคยอ่านข่าวเจอว่าเดี๋ยวนี้คนก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรนะเหมือนซึมเศร้ากันใช่ไหมครับเยอะเหมือนกันใช่ไหมครูว่านะนะครับถ้าเรานะฝึกโฟกัสทางโลกเราเนี่ยเราก็ต้องโฟกัสทางธรรมแต่ละศาสนาด้วยบางคนอาจจะไม่ได้นับถือศาสนาแต่ครูก็เชื่อว่ามันจะต้องมีหลักยึดจิตใจของเขาอะที่ทำให้เขาแบบอยู่ได้บนโลกใบนี้อย่างคนที่มีกำลังจิตที่ดีอะนะครับมันต้องมีเมดิเทชันใช่ไหมมันต้องมีการฝึกจิตของตัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านจิตวิญญาณนี่สำคัญนะหลายคนไม่มีเพราะไม่ค่อยครูอาจจะแต่ลูกศิษย์ครูส่วนใหญ่ครูจะบอกว่าให้มีเป้าหมายด้านนี้ด้วยนะครับด้านจิตวิญญาณเดี๋ยวครูจะมายกตัวอย่างนะครับทีนี้เรารู้แล้วว่าเป้าหมายในชีวิตของเราควรจะมี3ด้านเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นสมดุลนะครับถ้าสรุปง่ายๆด้านร่างกายจิตใจจิตวิญญาณโอเคไหมครับหรือถ้าครูจะยุบ3ข้อนี้ให้มาเป็น2ข้อมันก็คืออะไรครับทางโลกกับทางธรรมนั่นเองนะครับทางโลกกับทางธรรมนะครับทางโลกก็คืออะไรครับด้านร่างกายกับจิตใจทางธรรมคืออะไรครับก็คือด้านจิตใจส่วนหนึ่งไปกับด้านจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเป้าหมายที่มันครอบคลุมเนี่ยครูเชื่อว่าชีวิตคุณเนี่ยถ้ามีปัญหาก็จะผ่านไปได้นะครับหรือถ้ายังแก้ไม่ได้ตอนนี้ก็ยังใช้ชีวิตต่อไปได้อยู่ดีเพราะมีวัคซีนใจที่ดีนะครับเป้าหมายด้านร่างกายถ้าเราจะมาเขียนใส่กระดาษนะครับลงไปด้านร่างกายคือกินอิ่มนอนหลับใช่ไหมถ้าสมมติว่าคุณจะเขียนประโยคเกี่ยวกับเป้าหมายที่เกี่ยวกับข้องด้านร่างกายคุณจะเขียนยังไง
นะครับเดี๋ยวครูยกตัวอย่างนะครับถ้าครูจะโฟกัสเป้าหมายด้านร่างกายเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับเวลาเราเขียนเป้าหมายเนี่ยสำคัญคือต้องเป็นประโยคที่มันชัดเจนนะครับเป้าหมายไม่เหมือนกับประโยคสั่งจิตเนาะมันจะคนละอย่างนะครับบางทีประโยคสั่งจิตชัดเจนก็ได้ไม่ชัดเจนก็ได้นะครับอย่างสมมติว่าคุณจะมาพูดกับตัวเองว่าฉันมั่งคั่งร่ำรวยแบบเนี้ยใช้เป็นประโยคสื่อสารกับตัวเองนะครับเป็นเซลทอล์กเป็นโปรแกรมจิตเป็นการสั่งจิตก็ได้ฉันมั่งคั่งร่ำรวยแต่ถ้าเราจะเอาประโยคนี้ไปไว้ในเป้าหมายไปเขียนว่าเป้าหมายด้านร่างกายว่าฉันมั่งคั่งร่ำรวยแบบเนี้ยยังไม่ถือว่าเป็นเป้าหมายมันจะไม่เหมือนกันเนาะต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างประโยคสั่งจิตประโยคโปรแกรมจิตกับประโยคเป้าหมายนะประโยคเป้าหมายมันจะต่างกับประโยคสั่งจิตอยู่ตรงที่ว่าเป้าหมายจะต้องเป็นประโยคที่ชัดเจนนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนจากคำว่าฉันมั่งคั่งร่ำรวยเป็นประโยคเป้าหมายนะครับเป็นประโยคที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายเราอาจจะโฟกัสแยกย่อยเป็นเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางระยะยาวที่เกี่ยวกับการเงินนะครับบางอาจจะโฟกัสว่าฉันมีรายได้สมมติเป้าหมายระยะสั้นเนาะที่เป็นกำไรเดือนละ 10,000 บาทขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับมันโฟกัสว่าเดือนละในเป้าหมายระยะสั้นเดือนละ 10,000 บาทขึ้นไปใช่ไหมครับหรือถ้าเป็นระยะกลางนะครับระยะสั้นคือภายใน 1-2 ปีระยะกลางภายใน5ปีระยะยาวภายใน10ปีนะครับสมมติระยะกลางเกี่ยวกับการเงินคุณอาจจะเขียนว่าฉันมีอะไรฉันมีเงินเก็บในบัญชี1ล้านบาทขึ้นไปสมมตินะครับเป้าหมายระยะยาวคุณอาจจะเขียนเกี่ยวกับเป้าหมายด้านการเงินอาจจะบอกว่าฉันมีรายได้ที่เป็นกำไรเดือนละ 30,000 บาทขึ้นไปอย่างนี้ชัดเจนไหมครับเพราะเป้าหมายเนี่ยมันต้องเป็นประโยคที่ชัดเจนนะครับไม่คลุมเครือเหมือนกับคุณเดินเข้าไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะคุณบอกเจ้าของร้านว่าคุณอยากกินก๋วยเตี๋ยวอะไรเส้นเล็กใส่น้ำใส่ลูกชิ้นไม่เอาผักถั่วไม่เอาผักแต่ใส่ถั่วงอกก็เยอะถั่วงอกใช่ผักไหมไม่ใช่ผักใช่ไหมเป็นถั่วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายต้องชัดเหมือนคุณสั่งก๋วยเตี๋ยวอะนะครับเขาถึงจะทำให้ถูกใจคุณขนาดบางทีเราสั่งแบบชัดแล้วบางทีก็ยังไม่ถูกทำให้ถูกใจคุณไม่เต็มร้อยก็มีนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันเป้าหมายในชีวิตของคุณก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาให้ชัดเจนที่สุดถ้ายิ่งไม่ชัดเนี่ยมันคงไม่ได้อยู่แล้วอะมันอาจจะไม่ได้เต็มร้อยอยู่แล้วขนาดชัดเจนยังไม่เต็มร้อยเลยแล้วไม่ชัดมันจะได้หรอใช่ไหมครับเราลองคิดแบบย้อนกลับไปกลับมาดูเนาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนเป้าหมายให้เขียนเป็นประโยคบอกเล่านะครับเป็นประโยคที่ชัดเจนนะครับถ้าช็อตได้ถึงรูปรสกลิ่นเสียงได้ยิ่งดีนะครับอย่างเช่นบางคนเขียนเป้าหมายเกี่ยวกับบ้านนี้เป็นเป้าหมายอยู่ในด้านร่างกายไหมครับอยู่กินอิ่มนอนหลับใช่ไหมนอนที่ไหนใช่ไหมมันก็ต้องมีบ้านมีที่อยู่อาศัยใช่ไหมบางอาจจะบอกว่าฉันเป็นเจ้าของบ้านหลังใหญ่สุดหรูมูลค่า5ล้านบาทขึ้นไป10ล้านบาทขึ้นไป20ล้านบาทขึ้นไปหรือ1ล้านบาทหรือ 500,000 บาทเอาที่คุณนะต้องการนะครับเขียนลงไปให้มันชัดเจนฉันเป็นเจ้าของบ้านมูลค่า2ล้านบาทบนที่ดิน1งานนะครับมีรั้วสีขาวหลังคาสีเขียวมีต้นโมกอยู่หน้าบ้านได้ไหมอันนี้คือละเอียดมากนะครับใส่ให้ละเอียดได้ยิ่งดีประโยคเป้าหมายนะครับหรือระบุเวลาได้ไหมได้นะครับระบุเวลาไปก่อนซึ่งเราไม่รู้มันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าอาจจะเกิดก่อนเกิดหลังหรืออาจจะหลังไป5ปี10ปีก็แล้วแต่ถ้าคุณยังต้องการอยู่คุณนำเป้าหมายของคุณมาสื่อสารกับเรียนบ่อยแสดงว่าคุณยังต้องการแน่นอนนะครับโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเป็นไปได้แต่ถ้าคุณเลิกล้มที่จะพูดถึงนึกถึงรู้สึกถึงเนี่ยโอกาสที่จะได้หรือมันจะเป็นจริงเนี่ยก็ริบเลยลงเหมือนกันนะครับทันนะครับทีนี้ถ้าเป็นเป้าหมายด้านร่างกายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพคุณอาจจะเขียนว่าฉันออกกำลังกาย3วันต่อสัปดาห์แบบนี้ได้ไหมครับดังนั้นฉันเลือกทานอาหารที่เป็นประโยชน์อย่างน้อย2มื้อต่อสัปดาห์น้อยเหมือนกันนะเนี่ยนะครับอย่างน้อย
5ครั้งต่อสัปดาห์สมมตินะครับทันไหมครับอันนี้เป้าหมายด้านร่างกายเนาะอันนี้ครูยกตัวอย่างให้นะครับทีนี้ต่อไปเป้าหมายด้านจิตใจถ้าเราจะมาเขียนเป็นประโยคที่เป็นเป้าหมายให้กับตัวเองต้องเขียนเป็นประโยคบอกเล่านะครับไม่มีคําว่าจะไม่มีคําว่าอยากได้นะครับชัดเจนได้ยิ่งดีนะครับไม่คลุมเครือนะครับถ้าด้านจิตใจเรียนรู้เติมเต็มด้านเรียนรู้ล่ะเราอาจจะบอกว่าถ้าเป็นเป้าหมายระยะสั้นอาจจะเขียนว่าฉันซื้อหนังสือเข้าบ้านเดือนละ1เล่มนะครับหรือเป้าหมายระยะกลางภายใน5ปีนะครับเรียนรู้อะไรฉันเข้าคอร์สเพื่อฝึกการเป็นเจ้าของกิจการนะครับอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องไปดูว่าคุณอยากจะเรียนรู้อะไรนะครับเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณนะครับเรื่องของคุณนั่นแหละคุณก็ต้องไปดูว่าอยากสําเร็จเรื่องนี้มันจะต้องไปเรียนรู้อะไรบ้างพัฒนาตัวเองอะไรบ้างนะครับนะถ้าเป็นเป้าหมายระยะยาวล่ะเกี่ยวกับการเรียนรู้ก็อย่างเช่นว่าใน1ปีนี้ฉันจะเข้าคอร์สนะเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างน้อย2หลักสูตรจะเป็นหลักสูตรอะไรก็ได้ยังไม่กําหนดอย่างนี้ได้มาได้นะครับหรือว่าในปีนี้ภายในระยะยาวเนาะเป้าหมายระยะยาวฉันจะไปเรียนนะครับทำอาหารนะครับสัก2สัปดาห์ที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยนะครับก็ได้เหมือนกันในการเรียนรู้พัฒนาตนเองเหมือนกันนะครับส่วนเป้าหมายด้านจิตใจที่เกี่ยวกับการเติมเต็มเป็นรางวัลชีวิตนะครับคุณก็ต้องเขียนให้มันชัดเจนนะว่ารางวัลชีวิตของคุณระยะสั้นภายใน1-2ปีควรจะเป็นเรื่องอะไรระยะกลางภายใน5ปีควรจะเป็นเรื่องอะไรแล้วก็ระยะยาวภายใน10ปีควรจะเป็นเรื่องอะไรนะครับถ้าเป็นเกี่ยวกับการเติมเต็มนะครับครูก็ยกตัวอย่างง่ายๆนะใช้คำว่าฉันนำหน้าทุกครั้งนะครับประโยคเป้าหมายคุณเขียนไปเลยว่าฉันนะครับฉันซื้ออะไรให้ตัวเองนะครับเมื่อฉันทำสิ่งนี้สำเร็จแล้วนะครับอาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะให้เป็นรางวัลชีวิตกับตัวเองหรืออาจจะไม่ต้องบอกว่าทำสำเร็จก็ได้นะอาจจะเขียนไปเลยว่าในปีนี้ฉันพาครอบครัวนะครับไปเที่ยวที่ทะเลภูเก็ตนะครับ3วันอย่างนี้ได้ไหมครับได้เหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าเป็นเป้าหมายระยะสั้นล่ะอย่างเช่นทุกๆเดือนจะพาครอบครัวไปทานอาหารไม่มีคำว่าจะเนาะทุกสิ้นเดือนฉันพาครอบครัวไปทานอาหารร่วมกันที่ร้านอาหารด้วยงบอาจจะใส่งบไปด้วยก็ได้นะเท่านั้นหรือไม่ต้องใส่งบก็ได้อันนี้แล้วแต่คุณจะเจาะจงลงไปหรือไม่เจาะจงในส่วนของตรงนี้แต่ขอให้เจาะจงว่าเรื่องอะไรไปก่อนนะครับทันไหมครับต่อไปเป้าหมายนั้นจิตวิญญาณนะครับสุดท้ายละนะครับจิตวิญญาณเวลาเราเขียนประโยคเป้าหมายของตัวเองนะครับจิตวิญญาณอันแรกคืออะไรครับเผื่อแผ่แบ่งปันเราอาจจะเขียนไปเลยว่าครูขอยกตัวอย่างเป็นสั้นกลางยาวเนี่ยขอรวบไปเป็นอันเดียวเลยนะนะครับแล้วคุณก็ไปแยกย่อยเอานะครับเป้าหมายระยะสั้นเนี่ยมันรอไม่ได้ใช่ไหมเป้าหมายระยะกลางรอได้เป้าหมายระยะยาวก็รอได้ใช่ไหมครับส่วนของเป้าหมายทางด้านจิตวิญญาณนะครับเวลาเราเขียนประโยคนะครับให้เราเขียนคำว่าฉันนำหน้านะนะครับจิตวิญญาณเผื่อแผ่บางปันก็ทุกวันพระนะครับฉันจะสวดอันนั้นมันจะเป็นยกระดับจิตวิญญาณนะครับสมมติเราจะบอกว่าเผื่อแผ่แบ่งปันใน1ปีฉันจะทำบุญสร้างวัดจุดๆบาทสมมตินะฉันจะร่วมบุญสร้างโรงเรียนจุดๆบาทไม่มีคำว่าจะนะอันนี้ครูยกตัวอย่างเฉยฉันร่วมบุญร่วมเงินบริจาคสร้างโรงเรียนสร้างถนนนะครับให้ทุนการศึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็เขียนไปนะครับหรืออาจจะเขียนว่าฉันนำเงินจำนวนนี้ไปปล่อยปลาไปถ่ายชีวิตสัตว์อะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะครับระบุไปนะใช้คำว่าฉันนำหน้านะครับทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของตัวเองให้มีคำว่าฉันนำหน้าทุกครั้งนะครับทุกประโยคนะแล้วก็เป้าหมายด้านยกระดับจิตวิญญาณคุณอาจจะตามแต่ละศาสนาเลยที่คุณเคารพศรัทธานะครับ
อย่างถ้าเราชอบพุทธนะครับบางคนก็อาจจะบอกว่าทุกวันพระฉันนั่งสมาธิ10นาทีอันนี้เป็นการยกระดับจิตวิญญาณได้ไหมฉันตั้งจิตปฏิบัติธรรมใน6เดือนเนี้ยปฏิบัติธรรม7วันจะเป็นที่วัดหรือว่าเป็นที่บ้านก็ได้ปฏิบัติธรรมที่บ้านก็ได้นะนะครับได้ไหมครับตื่นดูไหมครูยกตัวอย่างให้เท่านี้เนาะเพราะว่าหลายคนนะสามารถที่จะออกแบบประโยคเป้าหมายของตัวเองได้นะครับจริงๆการเขียนเป้าหมายเนี่ยไม่ยากแต่เราจะต้องเขียนให้มันชัดเจนแล้วไม่มีคำลบอยู่ในนั้นเนาะขอย้ำนะการเขียนเดี๋ยวครูสรุปให้นะครับวิธีเรารู้แล้วว่าเป้าหมายเนี่ยมันมี3ด้านมีอะไรบ้างแต่ทีนี้เราจะไปเขียนไอ้เรื่องที่เราต้องการเนี่ยให้มันเป็นเป้าหมายในชีวิตของเราเขียนให้มันถูกหลักเขียนยังไงนะครับข้อแรกต้องเป็นประโยคบอกเล่ารู้จักคำว่าประโยคบอกเล่าไหมนะครับมีคำว่าฉันอยู่นำหน้านะนะครับข้อที่2ไม่มีคำว่าจะไม่มีคำว่าขอที่ครูยกตัวอย่างอาจจะมีจะมีขอบ้างไม่เป็นไรนะแต่เวลาเราเขียนจริงไม่มีคำว่าจะไม่มีคำว่าขอนะครับข้อที่3ชัดเจนนะได้ทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสได้ยิ่งดีชัดเจนได้เท่าไหร่ยิ่งดีอาจจะยาวนิดนะครับก็ได้ครับข้อ4ไม่มีคำลบอยู่ในนั้นไม่มีคำลบอยู่ในประโยคนะครับรู้จักคำลบไหมก็คือคำที่เราไม่ต้องการสิ่งที่เราไม่ต้องการไม่ควรอยู่ในประโยคเป้าหมายนะครับโอเคไหมครับตื่นรู้ไหมมีประมาณนี้แหละนะครับอ๋อข้อ5จะเจาะจงก็ได้จะเจาะจงว่าภายในปีพ.ศ.ไหนก็ได้นะครับระบุไปเลยก็ได้หรือถ้าเราวางช่องถูกละนะครับสมมติว่าคุณมีเป้าหมายใช่ไหมครับมีละคุณก็ต้องมาแบ่งเป้าหมายของคุณออกเป็น3ระยะระยะที่1เป้าหมายเร่งด่วนภายใน 1-2 ปีนี้นะครับมีกี่ข้อที่คุณต้องการเร่งด่วนเขียนมาให้มันมี3ด้านด้านร่างกายจิตใจจิตวิญญาณแล้วก็เป้าหมายอีกช่องหนึ่งนะครับเป้าหมายระยะกลางภายใน5ปีคุณก็ลิสต์มาว่ามีกี่เรื่องที่คุณควรจะมีให้มันครบทั้งด้านร่างกายจิตใจจิตวิญญาณนะครับแล้วก็เป้าหมายด้านสุดท้ายนะครับช่องสุดท้ายระยะสุดท้ายคือเป้าหมายภายใน10ปีนะครับแล้วคุณก็มาลิสต์ว่ามีเรื่องอะไรที่คุณคาดว่าในอีก10ปีข้างหน้าควรจะเป็นเป้าหมายของคุณจากที่คุณมองจากตรงนี้ไปนะครับซึ่งเป้าหมายระยะกลางกับเป้าหมายระยะยาวเราไม่ต้องคำนึงเลยนะครับว่ามันจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณต้องการแล้วเขียนลงไปนะครับเขียนลงไปแต่เป้าหมายระยะสั้นเนี่ยภายใน1-2ปีเนี้ยคุณจะต้องคำนึงนิดนึงว่ามันจะเป็นไปได้ไหมจากสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็นนะครับคุณต้องเชื่อว่าสิ่งที่คุณเขียนในเป้าหมายระยะสั้นเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องจริงด้วยมันเป็นไปได้ด้วยนะไม่ได้เขียนแบบเพ้อฝันเขียนบนพื้นฐานของความเป็นจริงในเป้าหมายระยะสั้นนะครับส่วนเป้าหมายระยะกลางระยะยาวเพ้อฝันไปได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลมันจะเป็นจริงไหมมันจะได้หรือเปล่าถ้าเราอยากมีอยากเป็นเขียนไปก่อนนะครับเข้าใจครับเพราะฉะนั้นมีข้อแม้อยู่อย่างเดียวคือเป้าหมายระยะสั้นนะครับต้องคำนึงว่ามันจะเป็นจริงด้วยส่วนเป้าหมายระยะกลางระยะยาวไม่ต้องคำนึงนะครับโอเคไหมตื่นรู้ไหมครับใครตื่นรู้แล้วพิมพ์คำว่าตื่นรู้มาแป๊บเดียว43นาทีแล้วนะครับจะ45นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าครูมีเวลาเนี่ยครูจะมาสอนให้เขียนแบบจริงจังเลยอันนี้ครูมาเกริ่นเป็นหัวข้อไว้ก่อนเผื่อใครได้มาดูคลิปนี้ก็จะได้แบบไปพร้อมครูได้เนาะถ้าวันหน้าเนี่ยครูเข้ามาปุ๊บครูก็จะสอนเขียนเลยเอากระดาษมาแล้วมานั่งเขียนกันเลยนะครับเพราะว่านี่ก็เดือนตุลาแล้วใช่ไหมนะครับพฤศจิกาธันวาแป๊บเดียวจะปีใหม่แล้วนะครับตื่นรู้ไหมครับตื่นรู้เนาะทีนี้เป้าหมายคุณควรจะมี3ด้านละว่างๆวันพรุ่งนี้นะครับคุณก็ลองไปเขียนดูว่าเป้าหมายด้านร่างกายจิตใจจิตวิญญาณเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วถ้าไปเขียนในช่องระยะสั้นระยะกลางระยะยาวมันจะมีประโยคประมาณไหนนะครับแต่ครูสรุปให้เราเนาะเป้าหมายการเขียนประโยคเป้าหมายนะครับจะต้องมีข้อกำหนดขอสรุปอีกรอบนึงนะครับดังนี้1เป็นประโยคบอกเล่ามีคำว่าฉันนำหน้า2ไม่มีคำว่าจะไม่มีคำว่าขอ3ชัดเจนได้ยิ่งดีชัดเจนได้ทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไปได้เลยนะครับ4ไม่มีคำลบแอบแฝงนะครับประมาณนี้ใช่ไหมนะครับ
ห้าจะระบุเวลาไปก็ได้วันเดือนก็ได้นะพ.ศ.ก็ได้แต่จะได้ตามนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็บอกไม่ได้แต่เราโฟกัสไปก่อนนะครับส่วนเป้าหมายข้อแม้อีกหน่อยหนึ่งก็คือเป้าหมายระยะสั้นภายใน1-2ปีเนี่ยจะต้องคำนึงว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงด้วยนะครับส่วนเป้าหมายระยะกลางภายใน5ปีกับเป้าหมายระยะยาวภายใน10ปีเนี่ยไม่ต้องคำนึงว่ามันจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณต้องการคุณเขียนไปเลยนะครับโอเคไหมตื่นรู้นะครับนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่มาตื่นรู้เรียนรู้ร่วมกันยามดึกๆเนาะครูต้องขออภัยจริงๆว่าวันนี้มาตอน4 ทุ่มนะครับเพราะว่าไปทำภารกิจในตัวเมืองนะครับเข้ามาก็กว่าจะแบบเก็บของกับอะไรนะครับก็รีบมาที่สุดละนะครับก็โอเควันนี้ก็ได้มาไลฟ์ตามที่ได้ตั้งใจไว้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ใครมีคำถามอะไรท้ายไหมครับท้ายคลิปมีไหมท้ายไลฟ์นะครับมีคำถามไหมครับที่ไลฟ์ครูไลฟ์มาได้ประมาณสัก2-3 ครั้งเนี่ยนะครับใครมีคำถามบ้างถามได้นะคุณฝนมีคำถามไหมครับคุณน้ำคุณมาดามแม่เลาะออยานทรเหรอคะโอ้นะครับชื่อยาวมากนะครับคุณรัตมณีมีคำถามไหมครับใครมีคำถามคุณฝนมีคำถามไหมคุณรัตมณีบอกว่ามาทันคุณครูค่ะครูก็มาทันพวกเราเนาะครูก็ดูเวลาเอ๊ะพวกเราจะหลับกันหรือยังจะหลับกันหรือยังนะครับครูเวลาครูดูเวลาปุ๊บครูก็ต้องดูว่าเวลาที่ครูอยู่ตอนเท่านี้นะเวลาไทยกี่โมงใช่ไหมวันนี้คุณบีก็มาด้วยนะครับคุณบีปิยพรนะครับมีคำถามไหมครับมีคำถามไหมใครมีคำถามบ้างมีคำถามไหมถ้าไม่มีคำถามครูจะขออนุญาตจบนัดที่นี้ได้ไหมมีคำถามไหมอ่ะรอพวกเราใครมีคำถามเพื่อแบบมีคำถามคาๆมา2-3 วันละนะถามครูได้นะถ้าครูตอบได้ครูตอบให้ตอนนี้ยังไม่มีคำถามใช่ไหมครับใครมีคำถามไหมถ้าไม่มีครูวางสายนะคะชอบฟังครูคามีพลังงานบวกค่ะโอ้ยขอบคุณมากนะครับนะพลังงานบวกต้องจากตัวเราเนาะครูมีหน้าที่เป็นแค่ไกด์นำทางนะครับไกด์ชี้ช่องนะทีนี้ก็อยู่ที่ว่าคุณจะนำวิธีเนี้ยช่องทางเนี้ยไปปรับใช้กับชีวิตคุณยังไงนะครับให้คุณมีพลังบวกด้วยตนเองเนาะครูบอกเลยว่าพลังบวกมันจะเกิดขึ้นจากตัวเราเนี่ยใจของเราเนี่ยถาวรที่สุดถ้ามัวรอครูเป็นไงถ้าวันไหนครูไม่มาเป็นไงครูจนนี้ไม่มาไม่มีพลังไม่ได้นะครับอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะฉะนั้นพลังงานบวกๆต้องมาจากเราต้องฝึกจากเราแต่เราจะฝึกยังไงถ้าเราไม่รู้วิธีอาจจะต้องมาฟังครูบ้างฟังครูท่านนั้นบ้างฟังอาจารย์ท่านนั้นบ้างแล้วก็มาปรับใช้ให้ตัวเองมีพลังบวกด้วยตัวเองนะครับโอเคไหมนะครูต้องบอกว่าครูไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับใครได้เพราะว่าครูไม่ใช่เป็นสรณะนะขอย้ำเนาะสรณะแปลว่าที่พึ่งอันสูงสุดนะครับถ้าเราชาวพุทธสรณะก็คืออะไรครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครูไม่สามารถเป็นสรณะให้ใครได้เนาะครูเป็นแค่ไกด์นำทางเป็นแค่คนชี้ช่องบอกวิธีที่ครูเรียนมาแล้วก็ในสถาบันที่ครูถ่ายทอดออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้วิธีพวกนี้แล้วมันก็เป็นแค่วิธีหนึ่งเครื่องมือหนึ่งในอีกพันๆวิธีพันๆเครื่องมือบนโลกใบนี้ที่ทำให้คุณมีพลังบวกทำให้คุณใช้ชีวิตไปสู่เป้าหมายที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยของครูก็เป็นแค่เครื่องมือหนึ่งเท่านั้นเองนะครับบนโลกใบนี้มันมีอีกเป็นพันๆหมื่นๆแสนๆล้านๆเครื่องมือที่ทำให้คุณมีพลังบวกทำให้คุณประสบความสำเร็จมีเยอะแยะเต็มไปหมดมีหลายศาสตร์หลายด้านอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาช่วยเสริมทัพเป็นเครื่องมือให้คุณใช้ชีวิตของคุณได้อย่างมีความสุขนะครับไปสู่เป้าหมายที่คุณต้องการนะครับแต่สายของครูก็จะเป็นสายเรื่องจิตเนาะเพราะว่าเรื่องของจิตใต้สำนึกมันเป็นเรื่องของจิตนะครับมันพัฒนาได้นะมันพัฒนาได้เนาะพัฒนาได้จริงๆนะครับเอาวันนี้คุณจิตราก็มาเนาะคุณจิตรานะครับคุณจิตตาก็อะไรนะสั่งเค้กน้องสาวครูใช่ไหมที่ร้านนางฟ้าตลอดเลยขอบคุณมากนะครับคุณจิตราน้องสาวครูทำเค้กวุ้นดอกไม้กะทินะครับเป็นร้านออนไลน์นะครับเขาทำเสริมนะครับทำเสริมเขาชอบทำขนมไทยเพื่อสุขภาพเพราะเขาเป็นคนดูแลสุขภาพนะครับเค้กวุ้นกะทิดอกไม้เนี่ยจะไม่ใส่น้ำตาล
นะครับแต่ว่าใช้สารแทนความหวานที่คุณหมอใช้ในโรงพยาบาลให้กับผู้ป่วยเบาหวานทานได้นะครับแล้วก็กะทิอย่างดีนะครับเขาจะดูแลสุขภาพมากแบบทุกอย่างเลยนะครับเวลาครูไปบ้านเขาเนี่ยครูจะเลยว่าครูจะต้องได้กินน้ําผลไม้ที่เขาทําเองแล้วมันก็จะรสชาติไม่มีความหวานเลยอะไรเงี้ยอันนั้นคือน้ําผลไม้นะแต่ถ้าเป็นเค้กวุ้นที่เขาทําขายเนี่ยก็จะถามลูกค้าว่าต้องการหวานระดับไหนหรือหวานน้อยหวานมากก็แล้วแต่จะใช้ความหวานที่ใช้ในโรงพยาบาลนะครับจากธรรมชาติด้วยนะนะครับเป็นสารจากธรรมชาติที่ไม่ใช่น้ําตาลนะครับผู้ป่วยเบาหวานทานได้แต่อย่าทานเยอะนะอร่อยสมานะครับคุณลาวันบอกว่าจะทำอย่างไรให้มีพลังงานบวกได้ตลอดเวลาคะอาจารย์ต้องฝึกครับฝึกยิ้มฝึกพูดฝึกฟังคำพูดบวกๆบ่อยๆนะครับเมื่อกี้ใครนะคุณลาวันนะครับบอกว่าจะทำยังไงให้มีพลังบวกบ่อยๆคุณต้องจดคำพูดบวกๆเนี่ยหรือที่คุณได้ยินก็ดีจดเราไปจำนะครับหรือจำไปเลยไม่ต้องจดก็ได้นะครับอย่างถ้าคุณอยากมีพลังบวกคุณไม่รู้ว่าพลังบวกคืออะไรใช่ไหมคุณต้องหาคำพูดบวกๆให้ตัวเองคำพูดบวกๆคืออะไรเช่นฉันเป็นคนโชคดีฉันมีความสุขในทุกวันฉันทำอะไรราบรื่นง่ายดายไปหมดฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายฉันเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางได้ง่ายจิตของฉันเป็นจิตเด็กๆจิตใสใจเบาใจสบายใจเป็นสุขฉันเป็นคนอารมณ์ดีฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความสุขความสำเร็จความโชคดีความมั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยครับคุณจดหรือว่าคุณจำประโยคคำพูดเหล่านี้เอาไปพูดกับตัวเองบ่อยๆครับแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่มีพลังบวกโดยอัตโนมัติบ่อยแค่ไหนเริ่มต้นด้วยอะไรครับทฤษฎี21วันนะครับทฤษฎี21วันตามหลักของดร.แม็กซ์เวลล์มอลถ้าพูดถึงทฤษฎี21วันถ้าใครไม่รู้ว่าจะปฏิบัติตัวเองยังไงซื้อตำราครูไปได้เลยนะครับเล่มนี้พิมพ์ครั้งที่5แล้วนะครับพิมพ์ครั้งที่5แต่ถ้าใครสั่งตอนนี้ก็จะได้พิมพ์ครั้งที่4ไปก่อนเพราะว่าเหลือประมาณสัก9เล่มมั้งนะครับในสต็อกที่ศูนย์ของครูนะครับ21วันเนี่ยครูจะบอกเลยว่าในแต่ละวันคุณต้องทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีเคล็ดลับสั่งจิตตัวเองดีๆแล้วก็มีผลลัพธ์ของลูกศิษย์ที่เคยมาเรียนกับครูโดยตรงนะครับครูก็เสริมเข้าไปในนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะฝึกให้ตัวเองมีพลังบวกได้ด้วยตนเองนะครับเริ่มต้นจากการจดแล้วก็จำคำพูดบวกๆประโยคบวกๆไปสื่อสารกับตัวเองทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนต่อเนื่อง21วันนะครับอย่างน้อยนะเมื่อครบ21วันแล้วทำต่อไหมทำต่อไหมครับ21วันแล้วทำต่อไหมเปลี่ยนนิสัยตัวเองแล้วทำต่อไหมครับทำต่อนะครับ21วันแล้วก็เริ่มทำต่อไปเพราะเราอยากจะเปลี่ยนตัวเองนะครับในด้านบวกๆนะครับคุณลาวันถามว่าสั่งหนังสืออย่างไรคะก็อินบ็อกซ์มาที่เพจครูได้เลยนะคะคุณลาวันนะครับอินบ็อกซ์ก็คือเข้าไปที่หน้าเพจของครูเนี่ยจิ้มไปที่ชื่อโค้ชจอนนี่นะคะจิ้มเข้าไปจะไปเจอหน้าแรกแล้วก็มีช่องให้ส่งข้อความมาหาครูก็ส่งตรงนั้นมาหาครูได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีแอดมินตอบให้ถ้าครูตอบได้ครูก็ตอบให้นะครับนะสั่งได้ง่ายๆนะครับเข้ามาที่เพจของครูได้นะครับหรือว่าจะใช้ไลน์ส่วนตัวครูก็ได้เนาะมีคนแอบขอไลน์ส่วนตัวครูไลน์ส่วนตัวครูช่วยกันพิมพ์หน่อยเนาะ P ตัวเล็ก underscore ขีดล่างแล้วก็ตัว J O H ฮ่องกง double N Y P underscore Johnny แล้วก็เลข5 2ตัวนี่คือไลน์ส่วนตัวของครูนะครับแอดมาได้นะครับเราบอกว่าครูขาขอสั่งตำราค่ะครูขานะครับตำราในสถาบันของครูเนี่ยที่เป็นของครูโดยตรงมีอยู่ที่ครูเขียนเองนะครับมี3เล่มนะครับที่เหลือก็จะเป็นของลูกศิษย์นะจะมีอีกหลายเล่มเลยในสถาบันของครูนะแต่ของครูเนี่ยก็จะมี3เล่มนะอีกเล่มนึงเนี่ยเป็นของหลักสูตร Master Coach นะครับสำหรับคนที่มาเรียนเป็นโค้ชในสถาบันของครูอันนั้นเล่มนั้นจะราคาค่อนข้างสูงมากนะครับส่วนตำรา2เล่มนี้น
นะครับนี่คือภาคที่1ใครที่เคยมีแล้วก็ต้องควรต่อภาคที่2นะครับเล่มสีชมพูเนื้อหาต่างกันนะครับหรือใครจะซื้อพร้อมกัน2เล่มก็ได้นะนะเดี๋ยวทักมาถามครูได้ว่าซื้อพร้อมกัน2เล่มมีส่วนลดอะไรบ้างแล้วก็แถมหลักสูตรออนไลน์อะไรบ้างนะครับถามครูมาได้อันนี้แอบบอกหลังไมค์นะครับถ้าส่งต่างมาส่งไทยเนี่ยจะบวกค่าส่งไปแล้วนะครับในราคาเนาะถามราคาที่ช่องทางข้างหลังได้เนาะนะครับแต่ถ้าส่งไปต่างประเทศก็จะมีค่าส่งต่างประเทศต่างหากนะครับสั่งหนังสือได้นะครับไม่ง่ายนะครับคนไหนที่มีอยู่แล้วนะครับครูอยากให้เราไปทบทวนในสิ่งที่เองมีเนาะบางคนมีแล้วเคยได้ผลแล้วเราก็ไม่ยอมไปอ่านอีกนะครับตื่นเช้ามาเอาหนังสือครูขึ้นมาแล้วก็พูดกับครูก็ได้เอานิ้วมาจิ้มที่แก้มครูก็ได้โอ้ยแรงไปมะนะครับครูขานะครับวันนี้จะสอนอะไรหนูคะครูขาวันนี้จะให้โชคอะไรหนูคะครูขาวันนี้จะบอกอะไรครูไม่ต้องจิ้มครูก็ได้นะเดี๋ยวแก้มครูบุบลงไปนะครับเราก็เปิดเลยครับพอพูดเสร็จเปิดเลยเปิดหน้าไหนอ่านหน้านั้นนี่ครูเปิดมาหน้า108นะครับอานิสงส์จากการจุดๆๆโอ้โหดีมากเลยนะเนี่ยนะครับสุดยอดเลยนะเปิดมาเจอหน้า108นะครับสุดยอดนะลองไปดูนะว่าหน้า108เกี่ยวกับเรื่องอะไรไม่ธรรมดาเลยทีเดียวใครที่มีนะครับไม่ได้ใบหวยนะนะวันนี้ครูก็ตื่นรู้เนาะนะครับนะครูจะลาแล้วก็ไม่ลาสักทีครูขานี่มันดึกแล้วนะคะบางคนบอกง่วงนอนละโอเคเนาะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับใครที่สนใจตำราก็ทักมาครูได้นะครับหรือนะสอบถามครูได้ไว้ก่อนแล้วค่อยเตรียมความพร้อมเมื่อไหร่ค่อยว่ากันก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะมีลูกศิษย์คนหนึ่งเนาะเขาบอกว่าชื่อคุณชื่อคุณอะไรนะทักมาครูเมื่อเช้าคนึงนิดหรือเปล่าชื่อคุณคนึงนิดไหมวันนี้นอนหลับหรือยังคุณคนึงนิดบอกว่าเป็นลูกศิษย์ครูมาปีกว่าแล้วค่ะวันนี้เพิ่งได้ซื้อหนังสือตำราครูบอกว่าทุกอย่างมีจังหวะเวลาไม่เป็นไรก็คือเราก็เรียนผ่านช่องทางต่างๆเนี่ยเรียนแล้วฝึกพัฒนาตัวเองไประหว่างที่เราเรียนก็หยอดกระปุกไปวันละ10บาท5บาท20บาทแล้วคอยดูว่าไอ้10บาท20บาทเนี่ยมันจะดึงดูดเงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาหรือยังเข้ามาได้ไหมอันนี้ก็อยู่ที่เราฝึกแต่สำคัญเราต้องเขียนเป้าหมายลงไปก่อนนะว่ากระปุกที่เราหยอดเนี่ยเอาไปทำอะไรเขียนใส่ข้างกระปุกเลยนะถ้าจะบอกว่าซื้อตำราครูจอห์นนี่21วันเสกจิตชีวบริหารภาคที่1เนี่ยก็แปะไว้ข้างกระปุกแล้วก็หยอดวันละบาทไปเราดูซิว่าไอ้ที่เราหยอดไปบาทหนึ่งมันจะปฏิหาริย์ไหมนะครับใช่ไหมอันนี้ครูบอกลูกศิษย์ครูหลายคนนะมีอยู่คนหนึ่งถูกรางวัลที่2หรือรางวัลที่4ครูจำไม่ได้ครูบอกให้เขาหาขวดเปล่าขวดน้ำดื่มยาวๆอ่ะนะครับข้างในให้มันแห้งใช่ป่ะแล้วก็เจาะเป็นรูที่จะใส่เหรียญลงไปได้แล้วก็เขียนกระดาษแปะไว้ข้างขวดบอกว่าฉันได้รับหนังสือตำราครูจอห์นนี่แล้วหนังสือ21วันเสกจิตชีวบริหารใช่ไหมครับเขาหยอดไป10บาทในวันนั้นตอนเช้าเลยอันนี้คือบังเอิญหรือเปล่านี่ครูไม่รู้นะแต่วันนั้นเลยลอตเตอรี่ออกเขาถูกครับเขาส่งข้อความมาให้ครูว่าครูคะหนูได้ลอตเตอรี่หนูมีเงินซื้อหนังสือครูแล้วครูเลยเฮ้ยดีใจด้วยมันเป็นจังหวะของเธอนะบางคนแอบครูคะหนูหยอดไปตั้งหลายเดือนแล้วทำไมยังไม่ได้สักทีเลยบางคนบอกสมัครจังหวะเวลาของแต่ละคนไม่เหมือนกันไงแต่ว่าคุณมีเป้าหมายในการหยอดแล้วถูกไหมมีเป้าหมายเดียวกันแต่วิธีการไปสู่ความสำเร็จหรือไปสู่เป้าหมายของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนั่นไงเชื่อว่าบางทีเราต้องการก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันต้มยำเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะแต่อะไรครับแต่เวลาเราจะได้อะมันอาจจะได้ไม่เหมือนกันก็ได้วิธีการมาได้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำอะบางคนอาจจะมีคนซื้อมาให้บางคนอาจจะต้องจ่ายตังเองบางคนอาจจะต้องขับรถไปกินที่ร้านบางคนก็สั่งเดลิเวอรี่ใช่ไหมครับมันไม่เหมือนกันนะอยากได้ของเหมือนกันเนี่ยแต่วิธีการได้มายังไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ครูก็บอกเคล็ดลับไปแล้วนะอันนี้ลองไปพิสูจน์ดูนะนะครับอันนี้ลูกศิษย์ทำมานะครูไม่ได้มานั่งมโนเองนะเขาทำได้ครูก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเขาเราแค่บอกว่าแค่เขียนป้ายแปะเอาไว้ข้างขวดแล้วก็หยอดไปวันละบาท10บาทอะไรเงี้ยแล้วมาดูซิว่าเงินบาท10บาทเนี่ยจะดึงดูดเงินแบงค์20แบงค์50แบงค์100เข้ามาได้ไหมทำให้คุณได้เต็มเป้าหมายที่คุณต้องการเร็วขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยากเขาพิสูจน์แบบนั้นแต่เขาได้ความโชคดีมามากกว่านั้นเนี่ยพอข้างขวดก็เขียนคำว่าอะไร21วันเสร็จจิตชีวิตปาฏิหาริย์เกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราพูดแบบวิทยาศาสตร์มันมีคำว่า21วันใช่ไหม
มันมีคำว่าอะไรมีคำว่าปาฏิหาริย์คุณเห็นคำว่าปาฏิหาริย์ทุกวันคุณจะเชื่อไหมล่ะไม่เชื่อใช่ไหมหรือเชื่อนะครับโอเคคุณลิตาบอกว่าให้ที่บ้านหนูสั่งหนังสือให้แล้วส่งมาที่นี่ที่แคนาดาได้ครับส่งที่ไทยก็จะถูกหน่อยเนาะใช่ไหมครับแล้วให้ที่บ้านส่งไปที่แคนาดาอีกทีนึงครูขาบอกแอดไลน์อีกทีครับคุณน้ำยังอยู่ไหมคะช่วยพิมพ์ไลน์ไอดีครูให้หน่อยครับคุณน้ำหลับไปหรือยัง P โปแลนด์นะครับตัวเล็ก underscore ขีดล่าง Johnny J O H ฮ่องกง double N Y แล้วก็เลขห้าสองตัว P underscore Johnny 55นี่คือ Line ID ส่วนตัวของครูนะครับทักมาได้บอกช้าๆใช่ไหมคะคุณน้ำช่วยพิมพ์ให้ครูหน่อยได้ไหมคุณน้ำหลับไปหรือยังนะครับคุณน้ำนี่เป็นลูกศิษย์หน้าห้องนะครับถ้าใครมาดูไลฟ์ครูจะเห็นคุณน้ำทักมาตลอดช่วยคอมเมนต์ตลอดครูจะบอกให้นะเวลามาดูไลฟ์ไม่ว่าจะดูไลฟ์ครูหรือว่าดูไลฟ์อาจารย์คนอื่นนะพยายามแสดงตัวตนออกมาพิมพ์ออกมานะครับคุณน้ำพิมพ์มาแล้วนะคะ LINE ID ครูจอห์นนี่ P_Johnny55นะครับเลข55เป็นเลขนำโชคครูจริงๆนะครับแล้วก็คราวที่แล้วที่ครูสูก3ตัวหน้าก็355นี่แหละครูก็เลยใช้เป็นตัวนี้นะครับลงใช้ชื่อครูใน LINE ID นะครับเลขนำโชคนะครับนี่นะคะคุณลาวันคุณลิตานะครับ P_Johnny55อยู่ในคอมเมนต์แล้วนะคะโอเคไหมครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องตำราครูก็พูดยาวนิดนึงนะครับมีคำถามมีไหมครับมีไหมมีไหมครับตำราก็มี2เล่มเนาะย้ำนะครับ2เล่มนะครับใครมีเล่มนี้แล้วควรจะตามด้วยเล่มนี้เล่มนี้จะแอดวานซ์ขึ้นมาแต่ใครซื้อเล่มนี้ไปก่อนแนะนำให้ซื้อเล่มนี้ก่อนนะเล่มสีน้ำเงินเนาะคุณจะได้รู้หลักในการฝึกจิตนะครับแบบวิทยาศาสตร์ทางจิตนะครับศาสตร์ของการสังจิตนะใช้ได้ทั่วโลกนะครับครูไม่ได้เป็นคนคิดวิชานี้เป็นคนแรกนะครับของโลกใบนี้วิชาพลังจิตใต้สำนึกเนี่ยมีมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับครูแค่มีโอกาสได้ไปเรียนนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วแค่นั้นเองนะครับแล้วครูก็มาเปิดสถาบันของตัวเองนะโอเคเนาะขอบคุณทุกคนนะครับตอนนี้กี่ทุ่มแล้วที่เมืองไทยนะครับ2ทุ่ม8แล้ว9 10 11 5ทุ่มแล้วนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาตื่นรู้เรียนรู้ร่วมกันครูหวังว่าเรื่องของการเขียนเป้าหมายเนี่ยถ้าคุณเข้าใจว่าคุณต้องการอะไรคุณจะพาชีวิตของคุณไปถูกทางนะครับแต่ถ้าคุณยังไม่รู้ว่าคุณจะทำอะไรอยากได้อะไรคุณจะไปทางไหนล่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเป้าหมาย3ด้านที่ครูแนะนำไปวันนี้นะครับถ้าคุณกลับไปฟังไปดูย้อนไปดูทบทวนแล้วก็จดออกมาทีละข้อทีละข้อครูเชื่อว่าจะทำให้คุณเป็นคนที่มีชัดเจนนะครับเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคนโชคดีอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้คนคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากพวกเราทุกคนนะครับ Miracles come to you ครับสวัสดีครับบ๊ายบายSoon exam แล้วมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกหัวใจที่ส่งมาด้วยนะครับเดี๋ยวครูต้องหาทำอะไรกินแล้วจริงๆมีกับข้าวทำไว้แล้วล่ะทำไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับเดี๋ยวก็อุ่นแล้วก็ทานละนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครูแอดคุณน้ำคุณระดามณีคุณลิตาคุณอ้าวคุณจินนี่ก็มานะนะครับไม่เจอคุณจินนี่นานเลยนะครับไปแล้วครับขอบคุณทุกคนครับ